จำไม่ผิดไอ้นู้นสูงวันนี้ไอ้นู้นสูงเมื่อวานไปดองเลยอ่ะเกือบเท่าไปดองเลยเฮ้ยเอาเปรียบเขาเกินคนนึงเกินคนนึงเฮ้ยคุณหนูนี่คุณจ้องจะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวเลยภาพด้วยไม่สัดทัดพอพี่ภาพด้วยภาพด้วยดิจิ๊กภาพไปไหนอ่ะมาดูมาพลาดภาพด้วยไม่มีคนพลาดผมร้ายที่มหายเลยล่มไอโวลงไปไอโวไปฉี่ไอโวพาล่มไปฉี่ไอโวไปไหนฟ้าไปเช้าวันนี้หน่อยปอมภาคเองแล้วเนี่ยนี่เลยถ่ายด้วยภาคไปด้วยไอโคใครวะดูหน้าดิแบ๊กอ่ะไม่ใช่แบ๊ดไอ้แบ๊ดมันอ้วนไอ้แบ๊ดมันเตะไทยเตะวันนี้มึงลงซูมหน้าให้กูเข้าหรอไอ้วัวน่าจะรู้จักกดอัดไปแล้วเมื่อกี้ซูมอยู่กดอัดทำไมวะรีบไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรวันนี้เขาต้องกดอัดแล้วน่าจับมือจับแล้วเคลียร์ไปก่อนเอาอีกนานอ่ะไม่เป็นไรสั่งไปยังอ่ะไม่เห็นได้ไม่สั่งไปยังสั่งไปแล้วคิดโทรไปสายหน่อยเทียบเทียบไม่เห็นเขียนบวกหรอใครโทรแท็กชื่อชื่อใครอ่ะพี่แทนชืเกมในคู่ที่3ประจำวันนี้ครับเกมระหว่างทางด้านธีรพัฒน์จะลงสนามวันนี้เจอกับเพียบครับธีรพัฒน์ได้อยู่ในชุดสีส้มครับเพียบเนี่ยมาในเดรสสีเขียวครับเอาดูเกมในครึ่งเวลาแรกครับให้กำลังใจลุยเน่งๆโอ้โหจังหวะนี้จริงไม่ตรงก่อนแล้วโอ้โหดูจังหวะท้ายเปิดฉากมาเลยครับท้ายก่อนเลยครับวันนี้สำหรับทางด้านธีรพัฒน์ครับเตะผู้เล่นตัวจริงหรือว่าตัวหัวเป็นชุดใหญ่เลยครับหัวหลักๆอยู่กันครบเพื่อนของคุณครับในทั้งบอลถ้วยเนี่ยเรียกว่าวันนี้ก็ตัวผู้เล่นอาจจะไม่เหมือนฟุตบอลลีกครับหลายๆคนยังมีการเปลี่ยนแปลงครับหลายตำแหน่งเข้าซ้ายวันนี้เปิดเอาลุ้นจังหวะสุดท้ายถือหลบต่อซ้อนมาไม่ผ่านพี่ปุ๊กให้ทางซ้ายยิงตรงนี้ย้อนกลับมาเกียงยิงไกลตรงนี้แล้วก็ไปโดนขอโอ้โหอีกนาทีแรกยังไม่ผ่านมีโอกาสอีก2ครั้งแล้วครับอันด้าธีรพัฒน์ครับโอ้ดูครับครึ่งแรกนี่ดูครับเปิดฉากมาดีธีรพัฒน์ก็ปุ่มเข้าใส่ครับเกียงตั้งป้อมอยู่ที่นึงย้อยออกมาทางซ้ายครับลุกขอย้อยออกมาบอลขวาดีเพื่อนมาคออยู่ครับให้ออกมาเกียงบอลเปิดทะลุช่องไม่ถึงครับโจจากกลับมาปั๊บให้มาที่อาครับจังหวะสุดท้ายตัดสินใจยิงไปก็ไม่ตรงกรอบแล้วจังหวะนี้เป็นตั้งใจจะปากประตูเท่านั้นครับ
ไปเจอแล้วซันโดโก้แล้วนะแม่งหาเสื้อมาถอดเก่งหยกขุนแม่งยังโคตรเลยไอ้ท้องเออไอ้แข็งเนี่ยไม่ใช่ไอ้นักบอลเนี่ยต่อให้ไม่เล่นถ้าเขาจะยังฝันมันไม่ได้นะพี่เออไอ้หุ่นมาเตะบอลแม่งฉีดแล้วเนี่ยเชี่ยโหดจัดอ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้เซ็นสัญญาแค่นั้นเองไปติดตัวหน่อยคนข้างหลังข้างหลังไล่โอ้โหเที่ยงเลยเริ่มเกมมาเลยกันเลยว่ะลงไปเน้นเกมรับไปก่อนยกเสาดูแล้วเกียงจ้าที่มาลุกจังหวะนี้เจอปั๊มกับลุกไอ้ร้อนอย่าไปตั้งกันใหม่คิดไม่ได้แล้วตู่ก็ตู่ครับเทียบรับขึ้นสนามครับเออฉากมานี่ชัดเจนเลยครับตู่ครับโอ้โหรู้ว่าศักยภาพทีมในเกมนั้นเนี่ยเป็นรองครับต้องลงไปเน้นเกมรับไปก่อนครับเปลี่ยนข้างฟ้ามาปั๊มจังหวะนี้ก็ไม่ถึงแล้วไม่ออกด้วยครับบอลสุดท้ายมาถึงพี่ปุ๊ครับนี่เรียกว่าเป็นทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็เป็นทั้งผู้เล่นครับพี่ปุ๊กครับศูนย์หน้าของพีนภัทรเปิดฉลับตัวนี้ออกข้างครับเมื่อกี้ไปยินไซด์ไปแล้วข้างสนามว่าจะเล่นแผนไหนกันสองทีมพีนภัทรเนี่ยบอกว่าบุกแหลกครับนั่นรับแหลกส่วนนั่นเทียมนี่บอกว่ารับแหลกครับโอ้โหดูจากการตั้งเกมก็รู้ครับเนี่ยครับไม่คิดจะบุกเลยครับเทียมนี่บอกให้เข้ามาในแดนเลยครับเดี๋ยวค่อยไล่ทีครับติดเข้ารอบมาด้วยการยิงจุดโทษด้วยนะเทียมครับเราจังหวะนี้แม็กดูแล้ว2คนยังเอาตัวรอดมาได้แล้วแม่ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ทางขวาเอาลูกแปดจังหวะเดียวไม่ดีไปคนเดียวยังไงไอ้มาที่อ้ำใช่ร้อยมาปั๊มแต่ไม่ค่อยดีแต่ว่าจังหวะนี้ผู้ประตูข้าวฝากมาแล้วก็จับบอลไม่อยู่ครับเดฟออกไปในด้านขวาเกียงจับลูกนี้ไม่ดีครับสองลูกมาช่วยเกียร์เกียร์สตาร์ทมาเนี่ยเกียร์มายืนทางด้านฮับขวาครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านลุกครับพยายามเข้ามาเรื่อยๆทางด้านเพชรลุกสายให้ทางด้านมีปูคือแบบมาแล้วคู่ไม้ลุยครับแล้วยิงลูกนี้เนี่ยตีทางด้านน้องครับนะผู้ตัดสินเนี่ยเป่าให้ลูกแฮนด์บอลด้วยครับนี่ไอ้นี่ได้ลุ้นเลยนะพีนภัทรครับพีนภัทรนี่น่าจะเจ๋งเล่นตัวจริงเนี่ยข้างสนามจะมีผู้เล่นตัวสำรองอีกหลายคนครับที่จะสามารถลงเอาพิเกตได้ครับตัวหลังรองและตัวจริงเนี่ยนะถือว่าต่อมาตรฐานก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับสำหรับทีมนะครับเขาขึ้นมาได้แล้วนี่ผมขึ้นมาได้แล้วครับดูว่าทีมจังหวะนี้ครับไม่ชอบมากไม่รู้หัวนะโอ้โหต้องแพงสี่คนครับเนี่ยที่ทำมาเปิดเคียงโอ้ชิ้นเสาล่าแล้วมั้งจังหวะดูว่าเคียงเล่นตรงนี้มั้งต้องบอกพยายามจะหลอกทีมเสาแรกแล้วแต่บอลยังไม่ตกต่อครับถึงบอลลุกขึ้นมาเพียงหาโอกให้เพื่อนครับลุยลุยบังอยู่ดูแล้วเจอกับปั๊มลุยล้อกับวาตั้งเงินใหม่ครับเพชรวันนี้เพชรจะยืนเป็นนักฮับให้กับพีนภัทรทางซ้ายว่ะลุยดูเข้าซ้ายมาแล้วลุยไปต่อครับลุยสุดเส้นแล้วอัดข้อกลับมาไม่ผ่านครับแม่ดูแล้วกำแพงสองชั้นของแฟนท่านเพียบแล้ววันนี้เจอเกมรับที่เราบอกว่าลงมาในเกมรับจริงๆครับเพียบจะทำได้ดีขนาดไหนแล้วโอ้โหวิ่งเลยชนกันลุ้นดูแล้วลุ้นครับวิ่งไปเข้าทางร้องเต็มเต็มร้องนี่ยังเบรกนะแต่ว่าก็ยังไปชนกันอยู่ดีแล้วเล่นสั้นแล้วปั๊มได้จะปล่อยนัดตาให้ยืนยาวลุ้นไม่ผ่านพี่ปุ๊กเก็บตรงได้ด้วยครับดูว่าตอนนี้แต่งย้อนกลับมาบอลฟานกันอยู่แล้วเอ้มือไปผ่านครับลุ้น
เสียฟรีคิกอีกแล้วครับโอ้โหต้องแบบเนี้ยเสียฟรีคิกบ่อยๆไม่ดีเพราะว่าพีนาพัทเนี่ยตัวดีฟรีคิกที่ดีมีหลายคนครับส่งเสียงมากเลยครับฟรีคิกที่โดนบ่อยๆเล่นเล็งบ่อยๆเนี่ยจับไม่เข้าไม่เข้านี่อาจจะหาเหลี่ยมได้เลยครับต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้เป็นเชียงเนี่ยลองส่องมาแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้จะเป็นน่าจะเป็นลุยหรือเปล่าครับหรือว่าลุกกับสองคนเลยครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาครับเกียร์แล้วให้เกียร์ไม่ได้จังหวะยิงครับลูกนี้เหมือนไม่พร้อมด้วยท่านเกียร์ตูไปที่มุมสาวตูแล้วไปเปิดขึ้นมาลูกนี้แต่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขอันนี้ปั๊มโผล่การขึ้นมาไปให้มาโอ้โหลูกนี้ก็ย้อนหลังอีกครับโอ้โหจังหวะนี้เรียกว่าเกิดจะได้ผลเหมือนกันนะเกมเขาใจแข็งของพี่อัลจอบันนี้ลงไปเน้นเกมรับก่อนก็จริงครับแต่ว่าเกมลุกก็เนี่ยอาศัยจังหวะแบบนี้เอาแล้วหยุดเล่นไปเองครับลูกนี้พีรพัฒน์เกี่ยวว่าโอ้โหในทางด้านเพชรนี่ยังแก้ไขได้ครับโดยข้าไปด้านขวาเกียงตั้งแล้วยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้ยนี้ยิงไม่เข้าเป้าเลยครับบอลแถว2ของพีรพัฒน์ครับหลายครั้งแล้วครับทั้งเกียงทั้งลุยเห็นให้มันได้ลุกครับขวางไปทางด้านขวาให้เกียงค่อยๆเซตกันใหม่ครับบอลส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพีนพัฒน์ครอบครองอุ่นและสกัดลูกนี้เนี่ยไม่ดีครับด้วยทางด้านไปลูกเตะมุมด้วยทางด้านพีนพัฒน์เปิดแล้วบอลโอ้โหเผลอไปที่เสาแรงดูดีโอ้ไม่โดนครับโอ้ถ้าโดนมีโอกาสประตูสูงเลยครับกองหลังนี่ไม่ทันแล้วครับไอ้เลนซานมาดุยเข้าขวาลองยิงไกลใหม่ตรงกองซะอีกแต่วันนี้การสอบเข้าไปในพื้นที่ลายคงทำได้ยากครับก็ต้องมาเน้นจากบอลแถวสองแบบนี้ครับพีรพัฒน์แต่จริงได้เข้าเป้าว่าเขาขนาดไหนอยู่อีกเรื่องนึงครับเปิดยาวแล้วมงสะบัดลูกนี้เกือบได้ผลนะโอ้โหนี่ทำได้ดีเลยทั้งสองจังหวะของเพียรพัฒน์มีโอกาสที่เกือบได้ครับโอ้โหไม่ต้องใช้จังหวะเยอะครับเน้นจากลูกตั้งเตะอย่างนี้เราขึ้นมาเลนซานเดลปุ้ยไปอย่าเขายิงไปทางขวาเกียงเฮ้ยขอซันซานลูกนี้เอาแล้วจังหวะนี้ไปเสียบอลครับโอ้โหนี่เล่นยากครับทางด้านเอ้าแล้วไม่ออกด้วยครับไปทิ้งออกฆ่าไปเลยครับโอ้โหดูครับไปเล่นยากครับเทียบจังหวะที่นิ่งเน่งครับก่อนหน้านี้เข้ารอบไปแล้ว2ทีครับเป็นเอากิ้งเนี่ยเอาชนะจุดโทษและนั่นเสร็จ5ไปแล้ว3ขึ้นต่อ2ครับแล้วก็สิงขาวครับล่าสุดเอาชนะหน้าดีเทคไป2-0ครับทั้งคู่เนี่ยไม่เจอกันครับต้องบอกว่าวางไปเรียบร้อยแล้วครับเพชรจะเจาะยังไงครับพีรพัฒน์เกี่ยวไม่ติดอีกครับลูกนี้แล้วปล่อยออกข้างครับเอาลื่นล้มไปจังหวะสุดท้ายตูนี่เน็ตถึงก่อนแต่ที่ออกมาเข้าทางปลายครับต้องปั๊มบอลกันจังหวะที่โดนซ้อนสองแล้วเสียบอลไปอีกครับล็อกเข้าในมาลูกนี้จะไปล็อกสองคนไม่ได้ครับเสียบอลกลับมาพี่เน่งไอ้ปลายไม่ดีแล้วดูว่าแกสวยกลับของทางด้านเพียรครับล็อกเข้าในมาได้ครับเพชรล็อกอีกทีเรายิงคราวนี้ปัดได้จังหวะสองโอ้โหน่าสงสารตัวคนติดปีกาเร็วมากครับทิ้งเอาไว้ยังไปลุกทุ่งไปกดดันต่อครับดูว่าเกียร์ไม่รู้จะทุ่งไปใครครับพุ่งกายมาสวยบอลยิงแล้วไม่ดีครับจังหวะนี้โอ้โหโดนไม่เต็มแล้วบอลชนหลักคืนแล้วก็เด้งห้ามคานออกไปครับเป็นตั้งเตะแล้วโกคิกขึ้นมาครับของทางด้านเทียบครับมันเน้นจากลูกแบบนี้แหละครับ
ตั้งแต่ระดับขึ้นมาเนี่ยมีใช้ผู้เล่นแค่2คนนะทางด้านปลายแล้วก็ทางด้านอาร์มเนี่ยนะเขาประกบกันดีๆครับทางด้านพีรพัฒน์สาดยาวอีกแล้วครับแล้วดูครับอ้าวโอ้โหได้มงครับทุกทีอู้จังหวะเนี่ยโกคิดขึ้นมานี่ได้หลุนหลายครั้งแล้วเอาไปนั่งเทียบครับใช้แผนแบบนี้เลยครับเปิดยาวแล้วไปมงสะบัดเอาหน้าปากประตูเนี่ยนะครับจับพัดจับหูเลยเนี่ยเข้ามาในปูสองตัวจะไม่ทันก็ได้ครับลุกวางเข้าไปกอบเพชรโค่นลูกนี้ก็ถึงมือผู้สาวตัวครับตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน้องยืนนี่ผมเต็มพื้นที่จริงๆครับสองข้ามหัวไม่ได้ก็ผู้สาวตัวแล้วครับทีมยาวออกมาลูกนี้เพชรโอ้โหจังหวะนี้เหมือนไม่สองที่สองใจแล้วน่าจะเป็นการขยับหรือเปล่าด้านข้างสนามครับแต่เป็นเพียบที่ขยับก่อนครับเอาตั้มมองแล้วก็ส่งไปอยู่ลงไปแล้วนะเอาตั้มไปพักก่อนครับเดี๋ยวกลับลงมาปูตรงกลางใหม่ครับเอาที่หนูลงมาครับปูไกลมาลูกนี้มงทิ้งจังหวะหลองยิงสวนพี่หนึ่งมาที่อาร์มครับย้อนกลับมาน้องเออลึกมาลูกนี้ก็ไม่มีใครครับใช่ครับเลยพี่โป้ไปต่อแล้วยังไงครับเปิดไม่มาเลยโอ้โหช้าเกินไปครับอยู่มองหาเพื่อนครับแต่เติมมาช้าไปหน่อยท่านนั่นบอลจังหวะสูงกลับมาพีรพัฒน์นี่เกือบได้ประตูแล้วใช่ครับไปอยู่ตรงไหนกันครับย้อนกลับมาบอลเออฉันแหลบนิดนึงอ้าวแล้วกลายเป็นดีตัวนี้มองใช้เข้าในมาแล้วจังหวะสุดท้ายล้มไปผู้ใส่ไม่ว่าอะไรครับมองแชทออกมาแล้วดูแล้วเพชรปล่อยให้ไปผู้สับตูเลยครับเราเล่นสั้นๆครับเพชรให้ออกมาลุกบอลย้อนกลับมาเพชรเปิดจังหวะโอ้โหไปไหนแล้วนั่นจังหวะนี่เดี๋ยวไปเล่นจังหวะตัวเองแล้วเพชรเปิดทิ้งไปทิ้งเลยครับที่อึดอัดเนี่ยน่าจะเป็นพีรพัฒน์แล้วครับตอนนี้ยังไม่สามารถทำสกอร์ขึ้นนำได้ครับโอ้โหเป็นเกียร์นี้เป็นเกียร์จริงๆครับเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวพีรพัฒน์กดดันแน่ครับผลงานพวกเขาค่อนข้างจะดีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะพีรพัฒน์แล้วมาพี่ปูยิงลูกนี้โอ้โหข้างขาครับโอ้โหเนี่ยแท็กติกจังหวะคู่แล้วไม่คู่แล้วปู่แล้วไม่เสียบอลกันครับปู่เล่นไม่ยั้งยืนแล้วจังหวะแบบนี้ครับเพียงเหนือเกมถ้าเรื่องเกมรับเนี่ยพวกเขาต้องมีระบบมากกว่านี้ครับใจเย็นด้วยดูได้ให้ด้านอาร์มแปะเขาไม่ต้องกำไม่ขาดด้านเพชรครับเอาแล้วสวนกำขึ้นมาเกียงไว้ด้วยครับทางด้านขวาแปะแล้วยิงลูกนี้ผู้สามตัวนี้พุ่งเช็คครับขวาได้ด้วยครับขวาเลยไปเตะมุมครับเล่นสั้นครับเพชรมุมครับขยับต่อบอลเพชรยิงไกลแล้วโอ้โหนี่ครับโอ้โหต้องมาเซฟจริงนะบอลนี้ไม่เซฟไม่เข้าแน่นอนเสาสองโอ้โหนี่คุณสุดสวยเลยครับบอลนี้ครับเห็นเห็นครับเปิดไปทีนึงมุมฉันแหลกตรงนี้ครับข้างเถอะจังหวะนี้ได้ลูกคู่เดียวลูกข้างครับยิงไกลทิ้งปัดทิ้งแล้วปัดทิ้งโอ้โหน้องโอ้โหรัวมากผมถามหลังโทนยังต่อยยังปัดทิ้งไม่ได้ขอเลยเฮ้ยขอหลังเนี่ยย้อนกลับมาเพชรปาวี่บอลครับเกียร์แต่มาเตะอัดลูกนี้ไม่โดนครับตึงครับเพชรนี่ครับทางด้านเพื่อนดีเป็นเกมรับอย่างมีวินัยครับดูครับตอนนี้เริ่มจะสับสนตำแหน่งกันแล้วครับตัวไหนเองนะใครมาเชียร์เออข้าวฟ้าขี้ครับแล้วลูกนี้โอ้โหแท็กครับไปเข้าบอลพื้นพลาดแบบนี้เสียเปรียบครับเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวของพีรพัฒน์แต่ละคนถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วโอ้โหเสียเป็นเก
รีคิกระยะอันตรายครับจะเขี่ยยิงหรือเปล่าครับหรือว่าจะยิงเองครับพี่บอลนี่ยิงได้หลายคนเลยครับทั้งนุ้ยทั้งเกียงทั้งลุกก็โกหกซ้ายขวาได้ดีหมดแล้วตอนนี้มีกำแพงมา4คนเลยครับอ่าน่าจะเป็นเกียร์ครับวิ่งมาขยับกำแพงโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับเสาแรกครับผู้สองตูน่าจะใช้สายตาเซฟมาสักวันนี้ฝ่ากำแพงมาได้ที่หายเลยครับโอ้โหดูหัวเพื่อนจังหวะนี้เสียท่าเลยครับพี่เจอฟรีคิกครับไปไปไปหมดล็อกจนได้แล้วทางด้านพีรพัฒน์ครับใช่แล้วโอ้โหในประตูที่พวกเขารอคอยเลยครับมาในช่วงว่า3นาทีสุดท้ายครับสำหรับเกมในครึ่งแรกแท็กให้ไม่ดีแล้วตอนนี้บอลกลับไปตั้งเป็นหมายที่ผู้สาวตู่เลยครับให้ทางซ้ายออกมาแท็กขวางฟันหนาวขวาฟันเปิดยาวลูกนี้ไม่ผ่านเพชรครับพักอกให้เพื่อนแล้วก็ออกข้างเลยตูมอ้าวร้อนเดี๋ยวมาลูกนี้เล่นยากครับดองแต่ยังทำได้ครับดองแม่เกียร์หล่อออกข้างเลยอีกครับอย่าได้ไปทุ่มๆครับเพียบดูครับมีจะมาทุ่มเองครับดองทุ่มไกลแล้วเหรอใครจะเป็นคนหนึ่งแล้วในเกาะนี้ไม่มีใครเลยครับโอ้ทุ่มไกลมาได้แต่ลูกนี้ฟ้าโดนกระแทกจากด้านหลังครับบอลให้ลงไปให้ลงไปโอ้ยฝั่งนี้ลงครับแปลงมาได้ครับแล้วขวางไปด้านขวาให้เกียร์ครับคนทำประตูนำแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วนะนำพีระพัฒน์ครับบอลขวางสนามเลยขวาเคียงไอ้ท่านสั้นเดี๋ยวลุกแปะกับมาเคียงตั้งใจใหม่แล้วเพชรชิดขึ้นหน้าลูกนี้ไม่ผ่านแท็กครับครับผมหนุ่ยมีเตะเขาเตะบอลอยู่ครับหนุ่ยไม่ดีครับหนุ่ยไม่ขึ้นเลยไม่เด้งเลยจังหวะของพีรพัฒน์ดูว่าตอนนี้หนักอยู่ครับโอ้โหแล้วหลอกไปที่นี่เลยนะหนุ่ยสองคนเรื่องนี้ฟาแล้วฟาจากด้านหลังครับนี่เดี๋ยวเราสิมาเตือนกันไหมจังหวะไปสกิลข้างหลังนิดนึงครับเอาแล้วมาดูครับตอนนี้เวลาจริงหมดนะครับลดเวลาบาดเจ็บ1นาทีเท่านั้นครับตีตีโอ้โหระยะไกลมากครับเซ็นยิงหรือเปล่าครับดูครับยิงไปยืนบังผู้สาวตัวเลยโอ้ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบเลยการเตะต่างตัวขึ้นมาครับสำหรับเพียรไปตามตัวเลยให้ดูแล้วจะบอลยาวครับสาดยาวมาลูกนี้ไม่ผ่านครับแล้วแฮนด์บอลไปก่อนแล้วไปโผล่แล้วก็ต้องลงมาเล่นเกมรับด้วยครับจะเป็นจืดเบื่อๆที่ไม่ได้ครับต้องมีสมาธิกับเกมตามหลังแค่ประตูเดียวนี่ก็ยังคลองโอกาสก็เพียบต้องอย่าลืมว่ารอบชิงช้าพวกเขาก็เดี๋ยวเอาชนะผู้ต่อสู้มาด้วยสกอร์ที่เสมอได้เวลาครับโดนจุดโทษเนี่ยก็เอาชนะมาได้ครับลูกยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่มีใครเข้าครับโอ้โหนี่ต้องโวยเพื่อนเลยครับยังดีที่ผู้สาวประตูเนี่ยเห็นวิถีบอลแต่ไกลครับแล้วบอลนี่มันไม่หนีตัวเท่าไหร่แล้วก็ยังทุกข์ก็ใส่ปัดทิ้งไปได้ครับแต่มุมแล้วเล่นสั้นแล้วครับดูครับพีรพัฒน์เปิดย้ำแต่บอลกลางไม่ผ่านแล้วจะสวยครับพี่หนูใช่ป่ะแปะสองหูจังหวะแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วเดี๋ยวพักกันครับ